จะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยปรับทุกส่วนของร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะลำคอบ่าไหล่ทั้งสองถึงปลายนิ้วมือต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าต้องผ่อนคลายต้องสบายอย่ามองข้ามไปนะลุงนะคราวนี้เราก็มาปรับที่ใจใจของเราต้องใสๆเกลี้ยงเกลี้ยงไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่กระรั่งเรื่องอะไรเลยต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แต่ถ้าจุดสบายของเราอยู่ที่ตรงไหนก็เริ่มจากตรงนั้นไปก่อนพอรู้สึกมันสบายจริงๆเดี๋ยวการที่จะนำใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ง่ายเมื่อเราปรับทั้งกายทั้งใจสบายดีแล้วเนี่ยใจกับกายจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่7รวมเป็นหนึ่งเดียวกันไปเองอย่างง่ายๆอย่างสบายๆแล้วก็ประคองใจของเราจิตฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเมื่อใจเรามาถึงที่หมายแล้วเนี่ยค่อยๆประคองใจไปโดยกำหนดบริกรรมในมิตรอย่างเบาๆที่เรารู้สึกว่ามันไม่ตึงเกินไปหรือไม่เค้นไม่เน้นภาพจะเป็นดวงใสองค์ละใสใสหรือจะเป็นพระเดชคุณหลวงปู่ก็ได้จะนึกน้อมท่านไว้ที่กลางกายก็ได้ชัดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนะลูกเนอะอย่าไปเน้นอย่าไปเค้นภาพเพื่อจะให้ชัดได้ดังใจเราเพราะมันจะทำให้ตึงทำให้เราไม่มีความสุขความสงบก็ไม่มีความสุขก็ไม่มีเดี๋ยวจะพลอยเบื่อการนั่งสมาธิแล้วก็แตะใจไปเบาๆในจุดที่เราคุ้นเคยนะจ๊ะกลางแสงสว่างบ้างกลางดวงใสๆบ้างกลางองค์พระใสๆบ้างแล้วแต่ประสบการณ์ภายในที่เราเข้าถึงนะจ๊ะถึงในแล้วก็แตะไปเรื่อยอย่างเบาๆสบายๆบางท่านเห็นชัดมากชัดเหมือนลืมตาเห็นเลยแล้วก็ใสเหมือนแก้วเหมือนน้ำแข็งเหมือนเพชรหรือเหมือนน้ำใสๆแล้วก็แตะใจไปเรื่อยๆบางท่านมองกลางดวงเห็นองค์พระมองกลางองค์พระเห็นดวงก็ทำสลับกันไปอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆอย่างสบายๆด้วยใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะความสงบสุขนี่มันมีอยู่ในตัวของเราแล้วไม่ได้อยู่นอกตัวเป็นเพียงเราแค่ปล่อยวางดังกล่าวแล้วใจไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่เรื่องอะไรเลยพอปล่อยวางมันก็จะหยุดกึกกลางกายกลางดวงกลางองค์พระใสๆได้เองเลย
บ้างก็เข้าถึงองค์พระในองค์พระองค์พระในองค์พระจากองค์เล็กไปองค์ใหญ่แล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆนะลูกนะมองผ่านไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งไปเน้นไอ้เก็บรายละเอียดมองผ่านๆไปคล้ายๆกับว่าดวงใสกายภายในหรือองค์พระภายในเป็นแค่ทางผ่านของใจเราที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางซึ่งเป้าของเราคือที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งธรรมอยู่ตรงไหนเราก็จะไปตรงนั้นซึ่งอยู่ในเส้นทางสายกลางนี่แหละอยู่ตรงกลางของกลางกลางของกลางไปเรื่อยๆแค่เราหยุดนิ่งแตะเบาๆมันก็จะขยายไปเองนะจ๊ะจิตของเราก็บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นใจบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ก็ปรากฏเกิดขึ้นเป็นความบริสุทธิ์ที่เราเห็นได้เข้าถึงได้สัมผัสได้เป็นสุขที่ไม่มีประมาณสุขที่มาติดเราเองโดยที่เราก็ไม่ได้ไปติดความสุขนั้นยังคงแตะเฉยๆนิ่งๆนุ่มๆไปเรื่อยๆความสุขความบริสุทธิ์ก็เพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งเราหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยก็จะยิ่งวืดเข้าไปข้างในอย่างง่ายๆใจจะหลุดจากกายหยาบจากเครื่องพันธนาการของชีวิตไปสู่อีกมิติหนึ่งที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตมีแต่ดวงองค์พระใสๆที่ขยายไปเรื่อยๆแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องกันไปความสุขทัพทวีเพิ่มมากขึ้นขยายขอบเขตเพิ่มไปเรื่อยๆยิ่งองค์พระขยายใหญ่ขึ้นความสุขก็มีปริมาณมากขึ้นความบริสุทธิ์ของใจก็เพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆธาตุบริสุทธิ์ก็ทะลักท่วมท้นเราเลยมวลความบริสุทธิ์ก็บังเกิดขึ้นขจัดมวลที่ไม่บริสุทธิ์คือกิเลสคืออาสวะความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างๆเหล่านั้นวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยต่างๆก็ค่อยๆเจือจางละลายไปเรื่อยยิ่งมวลในความบริสุทธิ์มีมากขึ้นเท่าไรความไม่บริสุทธิ์ก็ค่อยๆละลายไปเรื่อยถ้ามวลความบริสุทธิ์ของทุกคนมารวมกันก็จะเกิดอานุภาพที่สามารถสร้างดินแดนวิเศษที่เราจินตนาการไปไม่ถึงเนี่ยได้อย่างที่เรานึกไม่ถึงเลยนะมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็หยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆอย่างสบายๆทั้งกายและใจนะลูกนะเบาๆให้ใจใสๆใจเย็นๆธาตุธรรมเห็นจำคือรู้ในตัวของเราก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์ธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศเป็นจำคิดรู้ใจของเราก็ดีจะใสบริสุทธิ์หรือธรรมซึ่งเป็นที่รองรับธาตุต่างๆก็จะใสสะอาดบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆบุญของเราก็จะมีปริมาณมากเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะวันนี้เราปรารภเหตุที่สำคัญคือวันคล้ายวันเกิดของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารที่ท่านเกิดมาเพื่อปราบมาร
ระต้นธาตุตนทำท่านทรงสั่งท่านลงมาปราบมารมารการไม่อยู่เนี่ยท่านถึงได้เกิดในวันนี้เมื่อ136ปีที่แล้วลูกทุกคนจะต้องหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างสบายสบายให้บุญใหญ่เกิดขึ้นเป็นอสงไขยอัปปมานังเพื่อจะนับจะประมาณไม่ได้ให้บังเกิดขึ้นในทันอกทันใจทันใจทันทีทันใดเลยร่างเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์นะกว่าเราจะหามาได้เนี่ยมันยากมันยากมากมากเลยโดยเฉพาะสถานการณ์สิ่งแวดล้อมขณะนี้กับพยามารเนี่ยกีดขวางกันให้เราวิตกกังวลกลัวจะลำบากกลัวจะยากกลัวจะจนกลัวจะหมดกลัวจะเปลืองให้กังวลล่วงหน้าไปว่าไม่รู้จะไปเอามาจากไหนจะเป็นอะไรอย่างไรก็พยายามมาพยายามกีดขวางกันไม่ให้เราสร้างมหาทานบารมีเพื่อจะได้เซตผังจนผังมหาทุกขตะติดตัวเราไปอย่างนั้นจะได้หมดโอกาสในการสร้างบารมีในภพต่อไปซึ่งเขาก็ทำอย่างนี้มาข้ามภพข้ามชาติแล้วมาชาตินี้เรารู้ตัวแล้วเรารู้เท่าทันเหลี่ยมครูพยามารแล้วเราจะต้องไม่ตกไปเป็นเครื่องมือมารอย่าไปยอมตามเขาต้องหัวเราะเยาะพยามารไม่ใช่พยามารหัวเราะเยาะเรานี่ไม่ใช่คำอุปมานะลูกนะแต่ลูกได้เห็นว่าพยามารหัวเราะเยาะเราอย่างไรเนี่ยลูกจะเกิดความรู้สึกที่แตกต่างจากที่เคยเป็นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะประกอบพิธีบุญอะไรต่างๆที่เราจะทำต่อไปให้เราใจหยุดนิ่งเพื่อประมวลรวมทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาและที่จะทำต่อไปให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆแต่จะได้ศูนย์กลางกายของทุกๆกายติดทั้งกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายโลภพรมกายโลภพรมกายธรรมโคตภูโสดาสกิทาคานาคาอรหัตติดหมดทุกกายเนี่ยมีกี่กายติดหมดด้วยการหยุดนิ่งอย่างสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะเมื่อกายวาจาใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาประนมมือขึ้นพร้อมๆกันรักษาใจให้หยุดนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
และขอเรียนเชิญผู้แทนลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์คือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ล้อจับชัยนำกล่าวคำถวายผ้าป่าณบัดนี้วันนี้เป็นวันทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งที่4ประจำปีพุทธศักราช2563ของวัดพระธรรมกายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านต่างๆของวัดพระธรรมกายซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ชาวโลกทั้งในและต่างประเทศข้าพเจ้าลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยุงทั้งในและต่างประเทศได้พร้อมใจกันน้อมนำผ้าบังสุกุลจีวรพร้อมทั้งบริวารมาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัดพระธรรมกายและเป็นการบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลพระผู้ปราบมารซึ่งท่านเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณที่ได้เมตตาชี้แนะหนทางสวรรค์และพระนิพพานทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้ถูกต้องและปลอดภัยมีเป้าหมายไปสู่ที่สุดแห่งธรรมข้าพเจ้าพร้อมทั้งผู้มีบุญทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกมีมหาปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทุ่มเทหัวใจสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันและในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ขอเรียนเชิญลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ตามข้าพเจ้าโดยพร้อมเพรียงกันหันธรรมยังพุทธสาภาควะโตปุพพภาคณมการังกะโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตปังสุกุละจีวะลานิปังสุกุละจีวะลานิสัปริวาลานิสัปริวาลานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิปังสุกุละจีวะลานิปังสุกุละจีวะลานิสัปปริวาลานิสัปปริวาลานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายจะนิพพานายจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรผ้าบังสุกุลจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับผ้าบังสุกุลจีวรผ้าบังสุกุลจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุอีกสักครู่คณะสงฆ์จะได้แปรแถวไปยังแท่นผ้าป่าเพื่อพิจารณาผ้าป่าเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านพนมมือขึ้นและตั้งจิตอนุโมทนายอดกัลยาณมิตรผู้รักการสร้างบุญทุกท่านครับอำนาจแห่งทานกุศลที่น้อมถวายแด่ทักขิไณยบุคคลนั้นย่อมให้ผลที่ไม่อาจกล่าวประมาณได้ย่อมยังสมบัติทั้งสามคือมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติให้บังเกิดแก่ผู้ถวายอย่างน่าอัศจรรย์ดังเรื่องราวการสร้างบุญของเทพบุตรสองท่านแห่งดาวดึงพิภพสมัยหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาณสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อโปรดพระพุทธมารดาเหล่าถวยเทพทั่วหมื่นโลกธาตุพร้อมใจกันมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ครั้งนั้นได้มีเทพบุตรสองท่านนามว่าอังกุระและอินทกะได้มาเข้าเฝ้าพระศาสดาก่อนเทวดาเหล่าอื่นแต่ครั้นเมื่อเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่ตนอื่นๆมาถึงเทวสมาคมแห่งนี้อังกุระเทพบุตรกลับต้องถอยร่นออกไปไกลถึง12โยชน์ก็เพราะเหตุที่บุญรัศมีและยศของอังกุระด้อยกว่าเทวดาเหล่านั้นในขณะที่อินทกะเทพบุตรยังคงนั่งอยู่ในตำแหน่งเดิมพระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์นี้แล้วจึงตรัสถามบุพกรรมของสองเทพบุตรนั้นในท่ามกลางมหาสมาคมแห่งถวยเทพทั้งหลายอังกุระผู้ถอยร่นไปไกลกราบทูลว่าตนได้เกิดในยุคที่ผู้คนมีอายุไข 20,000 ปีได้ตั้งโรงทานเลี้ยงมหาชนทั่วทั้งชมพูทวีปตลอดอายุไขของตนจนผู้คนในยุคนั้นไม่ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพก็ดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยโรงทานของอังกุระแต่ทว่าผู้ที่มารับบริจาคทานนั้นกลับไม่มีเนื้อนาบุญอยู่เลยเพราะเป็นยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีหมู่สงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศแม้จะให้ทานมากมายเพียงใดทว่าผลบุญที่ได้กลับมีเพียงเล็กน้อยจากนั้นอินทกะผู้ที่ยังคงนั่งอยู่ในตำแหน่งเดิมก็กราบทูลว่าส่วนตนนั้นได้เกิดในยุคพุทธกาลมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วเป็นเพียงคนยากไร้ได้ใส่บาตรเพียงทัพพีเดียวแด่พระอรหันต์ผู้มีนามว่าพระอนุรุทธะเถระแต่ทว่าพลานิสงส์แห่งบุญที่ถวายทานถูกทักขิไณยบุคคลถูกเนื้อนาบุญนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลไม่มีประมาณ
ดุจชาวนาหว่านพืชเพียงน้อยนิดในนาดีทำให้ตนได้เข้าถึงฐานะอันเลิศกลายเป็นเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่มียศและอธิปไตยในเทวโลกเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างนี้แลเมื่ออินทกะเทพบุตรได้กราบทูลถึงบุพกรรมของตนจบลงแล้วพระบรมศาสดาจึงได้แสดงพระธรรมเทศนาแก่เหล่าทวยเทพทั้งหลายทำให้อินทกะเทพบุตรและอังกุระเทพบุตรได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลไม่กลับสู่ฐานะที่ตกต่ำอีกต่อไปอิทังวัฏฐังสัทสามิกังปังสุกุละจีวรังไมหังปาปุนาติผ้าปังสุกุลจีวรอันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในการบัดนี้สาธุอินทกะสละข้าวที่ตนหามาได้โดยยากน้อมถวายทานแด่เนื้อนาบุญผู้ประเสริฐจึงทำให้ท่านยกฐานะขึ้นสู่การเป็นเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่มีบุญญาฤทธิ์และอธิปไตยในเทวโลกอย่างน่าอัศจรรย์การถวายทานแด่เนื้อนาบุญนั้นให้ผลเป็นอจินไตยที่ใครๆก็มิอาจกล่าวประมาณได้ฉันใดแม้การทอดผ้าป่าถวายมหาทานแด่หมู่สงฆ์น้อมบูชาแด่พระผู้ปราบมารในครานี้ย่อมก่อเกิดเป็นพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ส่งผลดลบันดาลให้ทุกท่านมีสมบัติอัศจรรย์บังเกิดขึ้นเฉกเช่นเดียวกันขออำนาจแห่งบุญจากการทอดผ้าป่าน้อมถวายกตัญญูบูชาแด่พระผู้ปราบมารในครานี้จงส่งผลให้ยอดนักสร้างบารมีมีสมบัติอัศจรรย์บังเกิดขึ้นทันใจทันใช้ไม่มีบกพร่องให้ทุกท่านก้าวขึ้นสู่ฐานะอันประเสริฐเลิศด้วยรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปทุกภพทุกชาติขอผลแห่งบุญจากการถวายกตัญญูบูชาแด่พระผู้ปราบมารในครานี้จงกลายเป็นพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลให้ลูกหลานหลวงปู่ทุกคนมีชีวิตที่สว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในมีพระธรรมกายสถิตมั่นณศูนย์กลางกายไม่มีวันเสื่อมสลายและได้ตามติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีรุดหน้าเรื่อยไปไม่พลัดจากกันไปไหนตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุในลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยกัลยาณมิตรพรสรรกำลังเอกและกัลยาณมิตรวรรณพรไตรเนตรเป็นผู้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมเรียนเชิญครับอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตจัตตุปัจจยาทินิจัตตุปัจจยาทินิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภ
ภิกขุสังคสะภิกขุสังคสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิจตุปัจจยาทินิจตุปัจจยาทินิสัปริวารานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายัจจะนิพพานายัจจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมจตุปัจจัยทายธรรมพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับจตุปัจจัยทายธรรมจตุปัจจัยทายธรรมพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุเรียนเชิญคณะท่านประธานใหญ่น้อมนำจตุปัจจัยเทธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญยสิริกัลยาณมิตรเกียรติชัยล้อจักรชัยกัลยาณมิตรด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ล้อจักรชัยกัลยาณมิตรชวินล้อจักรชัยกัลยาณมิตรพรสันกำลังเอกกัลยาณมิตรจิตติมามานะชัยรักษ์กัลยาณมิตรวรรณพรไตรเนตรกัลยาณมิตรวรรณรีไตรเนตรกัลยาณมิตรพิมพวรรณไตรเนตรกัลยาณมิตรบุญโรจน์เสรีวัฒนวุฒิกัลยาณมิตรจินดาเสรีวัฒนวุฒิกัลยาณมิตรปุญญิสาเสรีวัฒนวุฒิกัลยาณมิตรธัญพรเสรีวัฒนวุฒิกัลยาณมิตรณัฐวัฒน์กวีธีรรัตน์กัลยาณมิตรดุลยทัตกัลยาณมิตรดุลยทัณฑ์กวีธีรรัตน์กัลยาณมิตรพิมพ์นิภากวีธีรรัตน์กัลยาณมิตรพิมพ์นารากวีธีรรัตน์กัลยาณมิตรจันทราทิพย์มานะชัยรักษ์กัลยาณมิตรสุยานีมานะชัยรักษ์กัลยาณมิตรฮาลิมมานะชัยรักษ์กัลยาณมิตรนาวีมานะชัยรักษ์กัลยาณมิตรสุจัญญาเพชราภิรัตน์กัลยาณมิตรวรุฑเพชราภิรัตน์กัลยาณมิตรวริษาเพชราภิรัตน์เรียนเชิญครับสาธุสาธุเ
สาธุ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 พวกเรานะ พวกเรานะตั้งใจรับพรกันวันนี้บุญใหญ่นึกถึงบุญที่เราได้ตั้งใจทำในวันนี้ถวายหลวงปู่พระผู้ปราบมารและให้บุญนี้เนี่ยย้อนกลับมาคุ้มครองพวกเราให้ทุกโศกโรคภัยทั้งหลายที่มีอยู่ในพวกเราก็ตามในประเทศชาติของเราก็ตามทั้งโลกก็ตามแหละนะให้มีแต่ความสวัสดีมีชัยทุกโศกโรคภัยให้ละลายหายไปให้เตียนตั้งใจรับพรกันให้ดียะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตโอทินังเปเอตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติ
ระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัมพันโรโควินันสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีทีขายุโกภวสัมภิติโยวิวัจจันตุสัมพันโรโควินันสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีทีขายุโกภวสัมภิติโยวิวัจจันตุสัมพันโรโควินันสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานาสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโนจันตานโรธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังHello.
าอเนกาอันตรายปิวินันสันตุจเตชะสาชัยสิทธิทานังลาภังโสทิปาทยังสุขังพลังสิริอายุจวันจะโพธังวุฒิจยสวาสตวาสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัมภะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัมภะมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัมภะสังฆานุโสทิภวันตุเตสาธุก็ขอโอกาสทบทวนโอวาทวันครบรอบ136ปีพระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2563เนื่องจากวันนี้เป็นวันสำคัญที่เนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเป็นวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของท่านที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านคือผู้นำแสงสว่างมาให้กับโลกและจักรวาลนำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้แก่มวลมนุษยชาติถ้าหากไม่มีท่านเราก็จะหมดโอกาสที่จะได้ยินเรื่องธรรมกายได้รู้จักธรรมกายและเข้าถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นหลักของชีวิตที่จะทำให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นรู้ความจริงของชีวิตว่าเกิดมาจากไหนมาทำไมและอะไรคือเป้าหมายของชีวิตเรื่องราวความลี้ลับต่างๆเหล่านี้จะถูกเปิดเผยเมื่อเราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวของเราและตั้งเป้าหมายชีวิตได้ถูกต้องสมบูรณ์มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานสู่ที่สุดแห่งธรรมก็จะบังเกิดขึ้น
การที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านนำสัจธรรมนี้มาเปิดเผยจึงเป็นมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านที่มีต่อเราและชาวโลกเป็นสิ่งที่ใครก็ไม่อาจทดแทนพระคุณท่านได้หมดสิ้นเพราะสิ่งนี้เป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่ในสังสารวัฏที่รู้เห็นได้ยากต้องอาศัยบารมีธรรมของท่านดังนั้นพระคุณของท่านจึงมีมากล้นเกินกว่าจะพรรณนาแม้โลกใบนี้จะสลายไปแล้วกลับตั้งขึ้นมาใหม่เราจะขวนขวายทดแทนพระคุณท่านอย่างไรอย่างไรมากมายมหาศาลเพียงไหนก็ไม่มีวันหมดสิ้น สิ่งที่เราได้ตอบแทนท่านในวันนี้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยอุปมาเหมือนหยาดฝนหนึ่งหยดที่ตกลงมาบนพื้นโลกเมื่อเทียบกับหาฝนที่ตกลงมาในจักรวาลอนันตจักรวาลมันเทียบกันไม่ได้เลยจริงๆแต่ก็เป็นสิ่งที่สมควรทำอย่างยิ่งเพราะเป็นการบูชามหาปูชนียบุคคลที่ควรแก่การบูชาเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทีต่อท่านผู้มีพระคุณอันประเสริฐที่ยิ่งใหญ่อย่างไม่มีประมาณบูชาด้วยความเคารพเลื่อมใสอย่างไม่มีประมาณนี้จะสามารถปิดอบายไปสวรรค์ได้โดยเฉพาะในวาระสุดท้ายของชีวิตใจของเราจะผ่องใสและมีชาวสวรรค์มาอัญเชิญเราพร้อมด้วยเทวรสอันวิจิตรอลังการให้กลับคืนสู่ทิพยวิมานสถานในดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่างองค์อาจสง่างามเมื่อถึงเวลานั้นเราจะได้รู้เห็นด้วยตัวเองถ้าเรามีความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างเปี่ยมล้นอย่างแรงกล้าตั้งใจสั่งสมบุญทุกบุญให้มากและสมัครใจไปดุสิตบุรีก็มีสิทธิ์ไปอยู่ตรงนั้นได้ชีวิตใหม่ในปรโลกของเราจะได้เสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์พรั่งพร้อมไปด้วยสมบัติอันเป็นทิพย์ทั้งรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอันเป็นทิพย์เราจะมีอายุวรรณะสุขยศอธิปไตยความเป็นใหญ่อันเป็นทิพย์จะมีความสุขอันยาวนานในสุขติภูมิและท่องเที่ยวอยู่แต่ในมนุษย์กับเทวโลกเท่านั้นจะไม่ไปสู่ทุคติเลยและบุญนี้จะไปเชื่อมโยงสายบุญสายสมบัติและวิชาธรรมกายจากตัวท่านมาสู่ตัวเราธรรมะอันใดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้บรรลุ
เราจะมีส่วนในการได้บรรลุธรรมนั้นจะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ไปด้วยมนุษยสมบัติอันเลิศทิพยสมบัติอันโอฬารและนิพพานสมบัติอันประเสริฐจะถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานและได้บรรลุวิชาธรรมกายไปทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมการที่เราได้มาพบท่านหรือได้ยินคำสอนของท่านถือว่าเป็นบุญญาลาภอันประเสริฐแล้วแต่เพราะเราได้พระเดชพระคุณหลวงปู่ปู่ท่านเป็นต้นบุญต้นแบบของการสร้างบารมีได้อาศัยแนวทางการปฏิบัติธรรมจากท่านได้อาศัยปฏิทามโนปนิธานอุดมการของท่านมาเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตจึงทำให้ชีวิตเราดำเนินอยู่ในครองธรรมอย่างมั่งคั่งและปลอดภัยการที่จะหายอดกัลยาณมิตรผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งเยี่ยงท่านมิใช่ง่ายเลยเพราะไม่ใช่ของพอดีพอร้ายดังนั้นลูกทุกคนถือว่ามีบุญมากตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงสร้างบารมีได้ต้องทุ่มชีวิตจิตใจกันให้เต็มที่ดำเนินรอยตามพระเดชพระคุณหลวงปู่ว่าท่านทำอย่างไรสร้างบารมีอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นตามติดท่านไปจนกว่าจะบรรลุจุดหมายถึงที่สุดแห่งธรรม
ดังเช่น